ดึง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 ดูลูกกุยฮันโตสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวท่านมาหาตื่นเด็กนิดเด็กเกมนะครับก็พบกับข้าพเจ้ากอดดราก้อนมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่นะหนึ่งสถานที่ที่สำหรับสมาชิกเก่าก็ต้องขอบอกเลยว่าแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะกันแล้วนะครับแรกเริ่มเดิมทีปฐมบทเริ่มต้นจากมีคนส่งเรื่องมาว่าเจอผีตายท้องกลมนะครับยืนอยู่ตรงบริเวณระเบียงส่วนคำตอบเป็นยังไงต่อตรงนี้ผมไม่ขอพูดแล้วนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างไปหมดแล้วแต่จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้กี่เดือนแล้ววะจำได้ปะกี่เดือนจะปีได้นะพี่เกือบปีใช่ปะใช่เกือบปีนะครับผมนะอย่างน้อยๆก็ต้องประมาณไม่ต่ำกว่า 5-6 เดือนแน่นอนนะครับนะเราไม่ได้มาตรงนี้เลยนะครับแล้วมีคำถามมากมายนะครับถามว่าพี่ก๊อตตอนนี้สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนั้นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างคำถามเป็นร้อยนะครับแชทแตกจากไลฟ์สดของคราวที่แล้วนะครับวันนี้ผมก็อดดราก้อนบอกได้เลยว่าหากไม่มาคงจะไม่ได้นะครับอย่างที่รู้ๆกันผมก็อดดราก้อนนะครับผมไม่ให้ความสำคัญกับผีสางแลบลิ้นปิ้นตาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะแต่ผมให้ความสำคัญกับสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนั่นเองเพราะมันคือเรื่องจริงพร้อมแล้วนะครับทุกคนติดอุปกรณ์เฮ้ยพี่พี่อยากใครเดินติดเสียงข้างในตลอดเลยก่อนนะครับทุกคนนะเอาเป็นว่าอาจจะไม่ต้องย่องเยอะแล้วกันนะแต่ก็ไปแบบเนียนๆนะครับทุกคนนะไม่ต้องย่องเยอะนะครับผมซึ่งอันนี้บอกก่อนเลยนะว่าอันเนี้ยฟิลสดจีเลยนะเพราะว่าผมเองก็เพิ่งจอดรถแล้วก็ไลฟ์สดเลยนะครับนะตอนแรกนะเอกกับกูแตกก็เป็นห่วงผมบอกว่าพี่ก๊อตเราทำการสำรวจกันก่อนดีไหมเพราะว่าถ้าหากเจอมิจฉาชีพหรือเจอคนไม่ดีหรือเจออันตรพาลหรือเจออะไรต่อมีอะไรเราจะได้เตรียมตัวต้อนรับขับสู้นะเพราะว่าถ้าอยู่ๆดุ่มๆเข้าไปถามว่าเสี่ยงไหมบอกได้เลยว่าเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเสี่ยงๆผมชอบนะครับนะเราจะได้ไปพร้อมๆกันผมเองก็อยากรู้เหมือนกันทุกๆคนนะอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเดินนะครับทุกท่านมาพบกับคำถามอัตตนัยก่อนข้อแรกของเราเอาไปก่อน20คะแนนนะครับทุกคนคุณคิดว่าในตึกนี้ปัจจุบันอะไรยังอยู่ข้างในบ้างนะครับผมนะใครที่คิดว่าคนนั้นยังคงอยู่กด1ใครที่คิดว่าคนนั้นอาจจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นอย่างอื่นไปแล้วกด2ใครที่คิดว่าปัจจุบันไม่มีคนอยู่มีแต่ไอ้เหวงกด3เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า20คะแนนแรกใครจะได้ไปนะครับผมปะขอบคุณครับเอาไว้เฮียงานลุ้นอีกแล้วอะไรลุ้นๆแม่งโคตรชอบเลยว่ะแล้วถึงแล้วทุกคนวันนี้ไม่ต้องนงต้องไหนนะครับนะเอาแบบไอ้นี่ไปเลยชัดๆไปเลยนะครับผมพี่ชายและก็พี่สาวจะมีใครอยู่หรือไม่ไม่มีใครรู้นะครับผมแต่ที่รู้ๆสุลุกุยฮันตูแน่นอนไอ้เหี้ยจะมีงูหรือเปล่าวันเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะมีงูหรือเปล่านะครับทุกคนไปก่อนแล้วกันเหม็นชิบหายเลยไม่ให้เหม็นได้ไงก็มันคือกองขยะครับทุกท่านนะโอ้เอาเว้ยเหมือนอะไรบางอย่างครับหนึ่งค่อยๆไปนะทุกท่านอาจจะมีงูหางกระดิ่งนั่งกินกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่แถวๆนี้นะครับผมเฮียแม่งฟูฟูมากโอ้โหทางเดินโคตรได้ครับทุกคนอื้อหือโคตรเสียงเลยเสียวขานิดๆ นะครับนะมีการเสียวขานิดๆ นะครับสวัสดีครับ
มีใครอยู่บ้างหรือเปล่าเอ่ยเหม็นเหมือนสิ่งมีชีวิตตายแถวๆนี้ครับทุกคนอย่าบอกนะว่าแป๊บนึงนะมีอะไรกระโดดลงมาหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะแต่ตรงนี้เหม็นมากเลยว่ะตรงแถวๆกอหญ้านี่โคตรเหม็นเลยครับทุกท่านหนีก่อนดีกว่านะครับโอ้ยแมงโคตรน่ากลัวเลยครับใต้ถุนเป็นยังไงบ้างหนอวันนี้เราจะมาขยี้หลอนบอกได้เลยว่าทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับนะเอาแบบไม่ให้มีข้อกังขากันไปเลยนะครับนะเอาแบบไม่ให้มีข้อกังขากันไปเลยครับผมคืนนี้นะครับนะพี่น้องท่านใดนะครับที่จะอยู่เป็นเพื่อนผมจนจบไลฟ์บ้างเอ่ยกดหนึ่งเฮียเฮียเสียงอะไรวะเสียงดังมาเลยนะพี่ข้างในเทสวอลไอ้เฮียเสียงอะไรวะกูแต่งนะครับอยู่ในรถก่อนเลยหรือถ้ามีคนอยู่แล้วแม่งแอบดูเราเมื่อกี้จากข้างบนไอ้สัตว์เอ้ยเปลี่ยนแผนเลยดีกว่าเตรียมสแตนบายแผน2เลยนะโอเคครับพี่รถติดตั้งแต่เฮ้ยแบบนี้นะครับทุกคนโอ้ยใครแม่งเตะโอ่งวะแบบนี้นะครับสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าเสียงที่เราได้ยินจะเป็นเสียงอุ๊ยแรคคูนปีกับยีราฟหรือเปล่าครับทุกคนไม่แน่ใจครับเชี่ยโคตรน่ากลัวเลยว่ะโหแม่งโคตรน่ากลัวเลยครับทุกท่านทำไมความรู้สึกในครั้งนี้นะครับมันแตกต่างกับทุกๆครั้งเลยวะโหตึกแม่งโคตรได้เลยวะตรงนี้นะครับพื้นถ้าเดินไม่ดีตกเป็นผีซะเองนะเนี่ยบางมากครับไม่เหลือโครงสร้างเหล็กแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องทำการล่อไปนะครับพี่ชายอย่าเอาอะไรฟาดหน้าผมนะใจเย็นนะเรียบร้อยกูแตกนะเสียงเหี้ยอะไรอยู่ในตึกวะสวัสดีครับพี่ชายพี่สาวผมก้อนดาก้อนนะจำได้ไหมครับแบบนี้นะครับทุกคนอินฟาเรดก่อนดีกว่าวะชั่วโมงนี้ผมว่าอินฟราเรดก่อนชัวร์สุดนะครับโอ้ยเหี้ยกินไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมเฮ้ยทุกคนครับแป๊บนึงนะครับผมเหมือนคนยืนเลยว่าเฮ้ยเหี้ยเหมือนเลยแป๊บนึงนะครับผมก
ไกลไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายผมเสียงดังมากไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวลุงโรดแกว่าเอานะครับแป๊บนึงนะครับทุกท่านยิงไกลใช่คนป่าววะไม่ใช่นี่ว่าเชี่ยเอ้ยตกใจหมดเลยใช่ป่าววะไม่น่าจะใช่นะครับผมไม่ใช่นะครับโอ้โหสภาพโคตรได้ว่ะทุกคนครับเสาต้นนี้นะครับผมถ้าวิเคราะห์จากภายนอกดูแล้วน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยฟาโรห์ตุตันคาเมนนะครับผมโหเก่ามากเสียวพื้นเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยหายไปว่ะเสียวพื้นเหมือนกันครับทุกคนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยว360ก่อนฟลุกุยฮันโตได้ข้อมูลใหม่แล้วพี่จังแป๊บนึงนะครับผมมีข้อมูลใหม่แป๊บนึงครับข้อมูลใหม่ว่าไงกูแตกบอกว่าเขาไปที่แก่งที่เป็นพอพีแล้วก็จะเจอกับผู้ยาวที่สองคนเฮ้ยรอบนี้สองคนเลยเหรอวะป้าเอาตาฝาดแล้วกูแตกครับแล้วพี่ว่าบ้านตาฝาดหรือเปล่าป้าบอกว่าไม่ใช่เห็นแค่รอบเดียวเห็นหลายรอบแล้วแต่ว่าผมก็ไม่กล้าว่าเห็นเพราะเขาก็หันหน้าพี่ที่ของผมเชี่ยคืออันนี้พูดตรงๆจากหัวใจนะครับถ้าเจอคนเดียวผมไม่เถียงเลยแล้วผมเชื่อด้วยเพราะผมเองก็เห็นแล้วแต่ถ้าเจอสองอันนี้คืออะไรวะป้าเขายังอยู่ป่ะกูเชี่ยยกกำลังสองเลยอ่ะเนี่ยใจไม่ค่อยดีเลยว่ะเฮ้ยทุกคนครับเหมือนเจอกับซากอารยธรรมอะไรบางอย่างครับผมมันคือชิ้นส่วนของอะไรลองถ่ายกันดูเล่นๆก่อนนะครับยกทรงกางเกงในเสื้อผ้าเช็ดตีนกางเกงกระโปรงหรืออะไรวะน่าจะเป็นอะไรวะเนี่ยคราวที่แล้วไม่เห็นนะครับผมเป็นเหมือนเศษผ้าสีดำมาจากไหนมาจากไหนเอาละมึงเอ้ยประตูไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเชือกเส้นนี้ยังคงอยู่นะครับผมเชือกที่บางคนบอกว่าเป็นสายสินนะครับเชือกที่อะไรต่อมีอะไรนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับคุณคือผู้ตัดสินแล้วกันนะครับผมหูยเฮียห้องน้ำแม่งโคตรน่ากลัวเลยว่ะเฮ้ยมีคนอยู่ไหมครับเหมือนเงาดำๆบริเวณหน้าต่าง
ม่ใช่นะครับผมใครที่อยากจะให้ผมไปทางนี้กด1นะครับนะหรือใครที่อยากจะให้ผมขึ้นทางนี้กด2นะครับไอ้เหี้ยเงาเดียวก็น่ากลัวแล้วนะอันนี้มา2เงาเลยเหรอเนี่ยขอขอบพระคุณนะครับ 8,200 กว่าดวงตานะครับณขณะนี้นะครับด้วยหัวใจนะครับผมเหมือนมันดูสะอาดขึ้นนะครับทุกคนเพราะคราวที่แล้วมันกระจัดกระจายเลยครับจำได้ไหมครับทุกท่านคราวที่แล้วมีอะไรไม่รู้กระจัดกระจายเกลื่อนเลอะเทอะเต็มพื้นไปหมดเลยครับกลิ่นไม่ค่อยดีเลยว่ะมีคนอยู่ไหมครับสวัสดีครับพี่ชายเจอกับขวดอะไรบางอย่างครับขวดน้ำแต่ขวดนี้เก่ามากนะครับผมพี่กี่เสียงอะไรแป๊กๆวะเฮ้ยเชี่ยเสียงอะไรอะแป๊บนึงนะครับทุกคนเฮ้ยสัตว์เอ้ยหล่นแป๊บนึงครับผมว่าผมปรับไฟใหม่ดีกว่าครับทุกท่านเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างนะครับแป๊บนึงนะครับผมพี่ชายเฮ้ยคราวที่แล้วมันไม่ได้อยู่อย่างนี้นี่ว่ามีคนอยู่หรือเปล่าครับมีกระเป๋าใบใหม่ครับทุกคนไอ้เล็กแร่เราเจอกับกระเป๋าใบใหม่ครับของปลาไหลหรือเปล่าเอ่ยมีอะไรอยู่ข้างในบ้างเอาละมึงเอ้ยกระเป๋าใบนี้มาจากไหนกระเป๋าเปล่านะครับแสดงว่าต้องมีคนขึ้นมาครับทุกคนเพราะเรามีหลักฐานนะครับมันคงไม่ปลิวมาแน่นอนสวัสดีครับหุ้ยพื้นก็ประมาทไม่ได้นะมีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าครับเฮียชั้นนี้โคตรวังเวงเลยครับทุกคนพี่ชายมากมายครับอ
เหมือนอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องนั้นกันก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับถ้าเป็นคนไร้บ้านผมมีค่ายังชีพให้นะครับเหมือนเราเจอกับรอยมือว่ะทุกท่านเหมือนมีรอยมือครับอันนี้รอยตีนโอ้ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยว่ะมีรอยมือด้วยครับทุกคนพี่ชายมีกางเกงครับมีกางเกงยีนตัดขาอากางเกงยีนขาสั้นนะครับแล้วก็กางเกงตัวนี้อาจจะไม่ค่อยใหม่นักนะครับแสงไฟมันอาจจะทำให้มันดูใหม่นะครับกางเกง1ตัวแล้วก็กางเกงเก่าๆมากมายครับเอาละมั้งไงคุณป้าบอกเจอเหมือนอะไรบางอย่างอยู่2เลยเฮ้ยสวัสดีครับเชี่ยเสียงอะไรวะมีหนูหรือเปล่าไม่แน่ใจอินฟราเรดก่อนดีกว่าครับทุกคนนะอินฟราเรดใครหลบหลังเสาหรือเปล่าวะพี่ชายพี่ชายแอบหลังเสาหรือเปล่าครับผมมีค่ายังชีพมาให้นะครับจะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับทุกท่านนะครับผมเนื่องจากว่าสถานที่แม่งค่อนข้างใหญ่มากครับทุกคนนะผมจะเริ่มจากซ้ายนะครับผมขึ้นไปนะครับให้สุดก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆลงมาทางฝั่งนู้นนะครับเพราะถ้าวิ่งไปวิ่งมาบอกตรงๆไม่ได้น้ำได้เนื้อแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับทุกท่านนะเห็นด้วยกับผมไหมครับเราจะเริ่มจากซ้ายก่อนนะครับแล้วขึ้นไปจนสุดนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปตรงนู้นแล้วค่อยๆลงมานะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะว่าท่านใดจะตอบถูกนะครับขวดน้ำเก่าอ
สวัสดีครับเจอโหลครับทุกท่านอันนี้เหมือนจะเป็นดาดฟ้าแล้วนะครับขอบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้ดูไลน์นี้ถือว่าพลาดมากนะครับผมถุงเหี้ยอะไรวะทุกคนครับโอ้โหเจอกับโคมแฝกครับทุกท่านเหมาะมือเลยนะครับผมพร้อมหวดเลยว่าเอาแล้วมึงเอ้ยแป๊บนึงนะครับนะเอาแล้วของมันต้องมีเสริมบารมีกันหน่อยแต่ถ้าจะให้ถือไปก็บอกได้เลยว่าแม่งเกะกะนะครับไปต่อดีกว่าทุกท่านครับหากประมาทนะครับผมเป็นผีซะเองแน่นอนครับประมาทนะครับผมเชื่อบรรยากาศแม่งโคตรได้เลยว่ะโอ้บรรยากาศโคตรได้เลยครับแม่งมีดาดฟ้าครับทุกคนมีดาดฟ้าครับไปก่อนตรงนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่านะครับผมตรงจุดที่อยู่ตรงบริเวณหน้าต่างนะครับผมเราจะมองไปเจอกับหนึ่งสถานที่นะครับที่ผู้ใหญ่แถวๆนี้บอกมาว่าถ้ายังไงนะน้องก๊อตดากอนอย่าถ่ายให้เห็นสถานที่แห่งนั้นนะครับเพราะมันมีผลต่อภาพรวมของพื้นที่ผมเลยบอกโอเคครับท่านผู้ใหญ่นะครับผมนะลุงคุณป้าผมรับปากแล้วว่าโอเคครับเพราะฉะนั้นตอนที่ถ่ายภาพนะครับตรงจุดไหนนะครับที่จะเห็นนะครับตรงนี้ผมขอทำการเซ็นเซอร์นะครับผมโดยการกรองก่อนนะครับตรงนี้ครับทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับผมถ้าผมแพนกล้องไปเยอะและเดินไปจะเห็นแลนด์มาร์คเลยนะครับซึ่งเป็นสถานที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้เห็นถึงแบ็คกราวด์แล้วกันครับทุกท่านนะไปต่อครับเจอกับไม้พาเลทครับเย่แม่งโคตรน่ากลัวเลยว่ะเราเจอกับช่องลิฟต์แล้วครับทุกคนซูลูกุยฮันโตซูลูกุยฮันโตเฮ้ยพี่ชายอย่าผักกันนะผมเล่นก่อนนะพี่ชายมีอะไรค่อยคุยกันนะผมมาดีนะซูลูกุยฮันโตซูลูกุยฮันโตไปต่อครับทุกคนเฮ้ยเชี่ยมีดาดฟ้าอีกวะเฮ้ยไอ้เชี่ยเสียงอะไรวะมีคนอยู่ปะครับพี่ชายอุ้ยเหี้ยทุกคนครับดูจากไอเทมแล้วนะครับผมน่าจะมีคนป่ามาที่นี่ครับทุกคน
นะครับและองค์กรสิทธิพิทักษ์โดเรมอนอยู่ไหนนะครับผมทำไมโดเรมอนถึงมาอยู่แบบนี้ก็ไม่รู้สินะเอาละมึงเอ้ยโดเรมอนใครพาเจ้ามาที่นี่โดเรมอนบอกกูไม่รู้อันนี้คือลักษณะเหมือนคล้ายๆจาระบีนะครับนะถึงนั้นก็ยังมาต่อยนะครับนะทำเหี้ยอะไรวะเริ่มได้แล้วครับทุกท่านแต่ลามะพร้าวมันอยู่บนนี้ได้ยังไงเกียบุหรี่ด้วยยังไม่เจออุปกรณ์เสพนะครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินลงไปทางนู้นแล้วนะครับนะแล้วก็ไล่ทีละจุดนะครับทุกคนคุณป้าบอกว่าเจอผู้หญิงนั่งห้อยขาอยู่สองคนป้าบอกไม่แน่ใจว่าผีหรือคนครับผมแต่คนคงไม่ไปนั่งอย่างนั้นตรงนี้น่าจะลงได้นะครับสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับผมเอาค่ายังชีพมาให้นะครับพี่วิทยากินไม่ค่อยดีเลยครับทุกคนพี่ครับพี่ชายพี่สาวมีคอมเมนต์บอกว่าทุกคนมาดูรายการมาดูรายการสำรวจบ้านนะเอาแล้วนะรู้แค่เปลือกอย่าเสื่อมวิจารณ์นะครับนะพี่ชายผมก็ดราก้อนนะครับพี่ชายจำผมได้ไหมครับอินฟราเรดกันดีกว่าครับทุกคนเฮ้ยยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับชั้นนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนครับทุกท่านเดี๋ยวขอใส่แมสก์กันดีกว่าครับทุกคนไปกินนะครับกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วครับว่าไงกูแตกแปลกๆที่ว่านี่มันคืออะไรวะมันมีมังกรสามหัวหรือคิงกีโดล่าอยู่ปะเขาบอกว่าเป็นเหมือน
้ยแล้วพี่รู้ว่าเป็นอะไรเงาดำดำพี่ชายครับกูแต่ถามเขาดูด้วยว่าที่เขาเจอเนี่ยนานยังตั้งแต่สมัยเรามาป่ะหรือว่าหลังจากที่เราหลังจากที่เราเคยมาหรือว่าเร็วๆนี้หรือว่านานแล้วพี่ฮะบอกตรงๆนะถ้าเป็นคนนะครับผมและถ้าเป็นพี่ชายกับพี่สาวชุดเดิมอันนี้กลัวจะเป็นชุดใหม่นะครับผมหลังจากที่เรามานานป่ะเรามาก็ประมาณเกือบปีแล้วนะกูแต่เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเสียงผู้หญิงเลยว่ะกูได้ยินป่ะในไลฟ์ได้ยินไหมครับทุกคนได้ยินได้ยินหรือเสียงลอยวะไม่แน่ใจนะครับพี่แป๊บนึงนะครับเมื่อกี้เหมือนเสียงอะไรตึงๆครับทุกท่านกางเกงในชุดนอนครับทุกท่านเจอกับชุดนอนด้วยครับพี่สาวพี่สาวครับทุกคนครับผมเจอกับ กระป๋องครับผมกระป๋องนมครับแสดงว่าข้อสันนิษฐานแรกของเรามา 20% แล้วนะครับทุกคนหรือว่าพี่สาวบำรุงด้วยนมที่อยู่ในกระป๋องไม่เก่าไม่ใหม่นะครับนะน่าจะถูกทิ้งประมาณ 4-5 เดือนนะครับดูจากสภาพนะครับผม 5-6 เดือนนะครับถึงเก่าขนาดนี้นะครับผมเอาแล้วมีถุงยางด้วยครับเหี้ยมีถุงยางด้วยใครมาสปาร์ตาเฮ่กันวะกระป๋องนมเยอะมากครับทุกท่านใครอ่ะเฮ้ยยังมีหมาด้วยว่ะทุกคนครับมีหมาด้วยครับและประเด็นนะครับตอนนี้ก็คือเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนและเขาไม่เอามอยไว้หรือไงเนี่ยคราวที่แล้วไม่มีนะครับตัวนี้เก่าได้ใจเอาละมึงเอ้ยหมื่นแชร์แจกไอ้ดิ๊กนะครับทุกคนหมื่นแชร์แจกไอ้ดิ๊กครับอุ๊ยยังเก่าเลยพี่ชายแอบผมหรือเปล่าครับพี่ชายมีคนอยู่ไหมครับไอ้เวงมึงเอาพี่ชายกับพี่สาวกูไปไหนเนี่ย
ไอ้เวงได้ยินแล้วตอบด้วยอย่าแอบผมนะครับผมมาดีนะครับเฮ้ยอะไรวะเหมือนอะไรบางอย่างครับโอ้ทุกคนครับซากอารยธรรมมีร่องรอยของซากอารยธรรมมากมายครับแต่ที่แน่ๆครับทุกท่านสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าผมนะครับนั่นก็คือห้องนั้นอาจจะกำลังตื้ออยู่ครับทุกคนเห็นไหมครับโอ้โหน่าจะกำลังหลั่นล้าเลยนะครับผมตื้อกันมันเลยนะพี่ชายไปต่อดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเรานะยกทรงพี่สาวอยู่นี่ครับทุกท่านและพี่สาวอยู่ไหนชุดนอนพี่สาวครับหนึ่งปีมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอวันเนี้ยพี่ชายไอ้เวงเอ้าไอ้เชี่ยห้องนี้ดูแล้วนี่ว่าจำฝ่ามืออรหันต์ได้ครับนะกูจะมาทำไมวะเนี่ยพี่ครับใช่กว่าครับทุกท่านเบื้องหลังประตูนี้เราจะเจออะไรบ้างหนออุปกรณ์มากมายครับมีห้องน้ำครับทุกคนมีชุดนอนพี่สาวอยู่ด้านในด้วยครับพี่สาวอยู่ในจากูซี่หรือเปล่าเอ่ยไม่มีพี่สาวนะครับพี่สาวไม่ได้อยู่ในจากูซี่นะครับผมกางเกงในพี่สาวเกลื่อนเลยนอนเปล่าครับอ
เฮ้ยมีคนเหรอครับมีคนหรือเปล่าครับสัตว์ใครแอบในตู้ป่าววะเสียงเหมือนอะไรบางอย่างนะครับไม่มีพวกนี้เปิดไม่ได้นะครับผมห้องน้ำนี้เรายังไม่ได้ดูแน่เลยนะครับห้องน้ำไม่โคตรได้เลยว่ะพี่สาวอยู่ในจากุชชี่หรือเปล่าครับคนครับเอาแล้วครับทุกท่านผมเองก็คิดไม่ถึงนะครับว่าภายในบ่อจากูซี่จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ครับผมแป๊บนึงนะครับเห็นไหมครับทุกท่านกูแตกนะดูข้างนอกไว้เลยนะที่นอกจากความรกและร้างนะครับผมเหมือนจะมีร่องรอยของอุปกรณ์เริ่มมาแล้วนะครับเจอกับอุปกรณ์จริงๆครับทุกท่านนี่ชัดเจนครับทุกคนนะอันนี้ชัดละชัดแล้วครับทุกท่านชัดกว่านี้ก็เฮ็ดดีแล้วนะครับผมส่วนที่เหลือเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนี่ด้วยชุดเล็กนะครับผมชุดเล็กก็มาแป๊บนึงนะครับทุกคนชั้น 2เหม็นๆนิดนึงนะมีคนอยู่ไหมครับไม่ตลกแล้วนะครับพี่พี่ชายจะแกล้งกันนะครับ
เฮ้ยเหมือนเจอกับอะไรบางอย่างครับทุกท่านกระป๋องนมครับกระป๋องเปล่าหรือเปล่าวะกระป๋องที่ถูกทิ้งไว้นานเลยนะครับผมแป๊บนึงนะโอ้พระเจ้ามีนมอยู่เยอะเลยครับทุกคนเอาแล้วพี่สาวไม่เอานมไปเหรอพี่สาวกินนมไม่หมดครับโอ้ยเชี่ยเจอกับประตูมิติโดเรมอนครับทุกคนตัวมิติโดเรมอนเดี๋ยวขอเทสก่อนนะทุกท่านเผื่อบางทีพี่สาวกับพี่ชายอาจจะยังไม่สะดวกนะครับนะอาจจะกำลังทำกิจกรรมหรือกำลังนอนหลับนะครับหรืออะไรยังไงนะครับนะแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเราละลาบละล้วงนะครับทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองขอทำการเคาะก่อนนะครับการตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกนะครับต้องเข้าละกันนะนมนานมากนะครับผมจัดเป็นก้อนเลยครับทุกท่านนะนี่แหละครับคือที่มาของคำว่านานนมนะครับนะมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะครับผมสุลุกุยฮันโตพี่ชายและพี่สาวอยู่หรือเปล่าสุลกุยฮันตูเปิดประตูกินตีเลยเฮียเฮ้ยพี่ชายพี่ชายครับพี่สาวไอ้เหี้ยใครเดินข้างในวะมีคนอยู่ไหมครับสวัสดีครับเหี้ยข้างในโคตรน่ากลัวเลยว่ะ
เสียงเหมือนมีอะไรเดินเลยมีแมวหรือเปล่าครับทุกท่านเฮ้ยเชี่ยไม่มีคนครับเสียงแมวเสียงหนูเปล่าวะแป๊บนึงนะทุกคนปิดประตูกันดีกว่าปิดประตูเหลือเพียงกูกับโซลูกูเย่โอเคโคตรเหม็นเลยครับทุกท่านพี่ชายพี่สาวอยู่ได้ไงวะมีอะไรต่อมีอะไรมากมายเลยครับเสียงเหมือนมีตัวเหี้ยอะไรเดินเลยว่ะมีกระเป๋าเฮ้ยกุชชี่งานสำเพ็งเอาแล้วมีอะไรมีรองเท้ามีตุ๊กตาเด็กครับทุกท่านเสื้อผ้าเจอรูปครับทุกคนมันคือรูปอะไรเอ่ยปิ้งสีแดงครับสติ๊กเกอร์นี่ว่ามันคือแผ่นสติ๊กเกอร์ครับพร้อมซองบุหรี่และก็มีอะไรน่าสนใจบ้างหนอตุ๊กตาอีกแล้วครับทุกคนมีตุ๊กตาครับมีเทอร์มิเนเตอร์ด้วยครับทุกท่านหูยังใหม่อยู่เลยว่าพี่ชายน่าจะกินป๊อปคอร์นหมดแล้วนะครับผมหูยังใหม่อยู่เลยครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยก็ไม่มีคนนี่หว่าไม่มีคนนี่หว่าลืมไปครับนะจะเฮ้ยทำไมวะแล้วเสียงเหี้ยอะไรวะไม่มีคนแล้วกูจะเฮ้ยทำไมวะเนี่ยโอ้โหทุกท่านครับอันนี้น่าสนใจเลยครับพี่ชายพี่สาวทำอะไรวะเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยมีร่องรอยมากมายครับผมอ
และเจ้าของเขาอยู่ไหนเจ้าของอยู่ไหนครับทุกคนเสื้อผ้ายังดีอยู่เลยนะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยก็กอกแก๊กแก๊กตลอดเลยว่ะมีเข็มกับได้ด้านบนมีอะไรบ้างไหมนะครับทุกคนถุงเท้าตุ๊กตากับยาธาตุน้ำแดงครับแล้วน่าจะเฮ้ยมีหนูตัวเล็กๆหรือเปล่าวะน่าจะไม่มีคนหลงเหลืออยู่แล้วนะครับผมน่าจะไม่มีคนหลงเหลืออยู่แล้วครับทุกท่านเฮ้ยอะไรอ่ะเฮียทุกคนครับเทสวองกูแตกนะเหมือนพี่เจอกับเหี้ยอะไรบางอย่างในตู้ว่ะสัตว์เฮียโอ้โหทุกคนครับด้านในอุปกรณ์เสพเต็มเลยครับเสียงประตูมีคนหรือเปล่าครับมันนะครับทุกคนเปิดไฟก่อนเฮ้ยเฮียเสียงมาจากข้างบนครับพี่ชายเริ่มไม่สนุกแล้วนะพี่ชายเฮ้ยเฮียว่างเปล่าอยู่เป็นลมแรงอาจจะเป็นลมแรงและตีประตูนะครับแต่ว่าเราเห็นการจัดต่อยไม่มีคนแน่นอนครับอาจจะเป็นลมแรงและตีประตูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมสัตว์แต่เดี๋ยวถ้าเป็นพวกสุรกุยนะหรือพวกที่แม่งมาพิมพ์นะมึงเอ้ยแต่เดี๋ยวแม่งรู้จัก
่อนหน้านี้นะครับผมมีเหล่าน้องๆผมมานะครับน้องๆบอกพี่นะน้องๆผมบอกว่าพี่ก๊อตนะผมเดินไม่เป็นสุขเลยแล้วก็สับหนีกันหมดเลยนะครับเพราะมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นมากมายในตึกนี้นะครับผมนะจึงยังไม่ได้น้ำได้เนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะอันนี้น่าสนใจสุดครับทุกคนแสงไฟอาจจะทำให้มันดูใหม่นะครับแต่จริงๆมันเก่ามากเลยครับทุกท่านมีพร้อมสายนาฬิกาครับเชี่ยโคตรเหม็นเลยครับทุกคนเฮ้ยมีข้างในด้วยครับผมเชี่ยแป๊บนึงนะครับอุ้ยสัตว์โอ้ยสัตว์เอ้ยลื่นครับโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรครับอย่าให้กูเจอนะสัตว์ตอนนี้กูรู้แล้วนะมึงไม่ใช่พี่ชายกับพี่สาวแล้วนะคำตอบกูชัดแล้วเดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์นะแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวขออีกทีนึงเหี้ยลื่นเลยขออีกทีนึงนะครับเสียงนี้เหี้ยอะไรวะไม่ประตูก็ตู้นะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกท่านตอนนี้ผมคล่องใจกับไอ้นี่มากครับอุปกรณ์เสพอุปกรณ์เสพเต็มเลยครับทุกคนเจนแล้วนะจดหมายอะไรวะเนี่ยสองเปล่าทุกๆคนครับเชี่ยคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆครับทุกๆท่านมีอะไรอีกวะหนังสือแป๊บนึงนะครับโอ้ยสัตว์เอ้ยแป๊บหนึ่งครับทุกท่านบังอ้อเลยโหใครไม่ได้ดูไลฟ์นี้พลาดเลยนะเนี่ยผมบอกแล้วนะครับนะสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าเรื่องผีและลิ้นปิ้นตานะครับนั่นก็คือเอ้ยนั่นก็คือสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนะครับทุกๆคนไหนมีอะไรอีกไหมแป๊บหนึ่งนะทุกๆคนครับคุณดูนี่นะครับ1 2ชัดไหมครับทุกๆท่านดูความเก่าของมันก่อนนะครับเฮียมีแผงอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือว่าไอสัตว์เอ้ยจิ้มลิ้มละมึงเอ้ยทุกๆคนครับคุณคิดเหมือนผมหรือเปล่าครับผมนะที่มีผู้คนเห็นตอนดึกๆนะครับว่ามี
เหมือนผู้หญิงสองคนนั่งอยู่ตรงแถวหน้าต่างมั่งระเบียงมั่งดาดฟ้ามั่งนะครับผมแท้จริงแล้วอาจจะเป็นคนมาเล่นยาแล้วหลอนแล้วไม่มีเหี้ยอะไรทำนะครับนะเลยมานั่งพอดรักกันสวีวีวีอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมบอกได้เลยว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ถึง 99% นะเพราะหลักฐานประกอบสมทบที่เราเห็นนะครับแม่งโคตรชัดชัดเลยกูแตกป้าเขายังอยู่ปะวะถามป้าได้ว่าผมทรงนี้ปะคุ้นๆปะชัดเลยครับทุกท่านโอ้ป้าดูไลฟ์อยู่ปะคุณป้าครับนะถ้าคุณป้าดูไลฟ์อยู่นะครับผมคุณป้าลองดูนะครับว่ามันใช่ไหมนะครับผมผมยาวเหมือนผู้หญิงนะครับนั่งอยู่ตรงไหนระเบียงเดินไปเดินมามั่งนะครับนะระเบียงมั่งดาดฟ้ามั่งนะครับนั่งตามนี้มั่งนะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงครับผมแป๊บนึงเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างครับหรือว่าคนสองคนเจ้าของวิกสองอันนี้เขาจะไม่ปลื้มกับการมาของข้าพเจ้าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆช่างหัวแม่งนะครับผมนะผมเองก็ไม่ปลื้มสำหรับผู้ที่พบเจอเช่นกันนะครับผมเชี่ยนี่ถ้าไม่ละเอียดนะบอกตรงเลยนะครับไม่เห็นแน่ถ้าไม่รื้อกองขยะเมื่อกี้ทนกลิ่นเหม็นนะครับในห้องนั้นแม่งโคตรเหม็นเลยครับทุกท่านนะสัตว์มีการเอาไปแอบด้วยเอาไปเลย10คะแนนแป๊บนึงเดี๋ยวมึงคุยกับกูยาวแน่ไอ้2อันนี้แป๊บนึงนะมีไอเทมด้วยครับทุกท่านมีไอเทมด้วยทุกท่านเชื่อเหมือนผมไหมครับว่าแป๊บนึงนะถ้าผมให้ความละเอียดกว่านี้อีกนิดนึงเชื่อไหมครับว่าผมเจออะไรเจ๋งๆกว่านี้อีกด้วยนะเอาละมึงเอ้ยพี่ชายกับพี่สาวไม่อยู่แล้วครับทุกคนนะแต่หลังจากนี้ไม่รู้ใครเฟซบุ๊กแม่งโคตรปิดกั้นเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกท่านเจอกับที่คาดผมครับเฮ้ยไอ้เหี้ยแป๊บนึงครับทุกคนเหี้ยแล้วครับทุกคนครับคราวที่แล้วที่ผมมาไม่มีแทงน้ำครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาบิ๊กไปด้วยคราวที่แล้วที่ผมมาผมจำได้นะครับผมมาถึง 2-3 ครั้งแล้วไม่มีแทงน้ำครับไอ้เหี้ยแทงน้ำมาได้ไงวะแป๊บนึงนะครับทุกท่านแป๊บนึงนะครับทุกคนครับเดี๋ยวขอวางพี่สาวคู่สู้ซ่าไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมนะคราวที่แล้วไม่มีถังน้ำครับถังน้ำบอกได้เลยว่าหนักนะครับผมแล้วมีไม้พาเลททับไว้ด้วยครับทุกท่านเชี่ยบอกก่อนนะครับว่าเพจผมยึดหลักโยนิโสมนสิการเป็นที่ตั้งนะครับนะมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทำตามลำดับจับด้วยเหตุผลและดลให้เกิดประโยชน์ครับทุกคนไม่นะคราวที่แล้วไม่มีใช่ไหมครับทุกท่านสัตว์พาเลททับไว้ด้วยเหมือนมันถูกคว่ำมานานพอสมควรแล้วด้วยนะครับ
ไม่ใช่พึ่งคว่ำนะครับเฮ้ยกูแตกไอ้เหี้ยมีแทงน้ำที่ถูกคว่ำแล้วมีพาเลททับข้างในมีอะไรหรือเปล่าวะที่เรามาครั้งที่แล้วไม่มีนะพี่ไม่มีจำได้พี่จำได้ 100% เลยไม่มีเดี๋ยวขอถอดแมสก์แป๊บนึงนะครับผมเชี่ยสะดือได้ลุ้นว่ะเอาวะอันนี้เดี๋ยวบอกกันนะทุกคนกูแตกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิดออกมาแล้วเจอสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอนะตรงนี้เตรียมแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ถือว่าแล้วไปแต่ปัญหาก็คือใครเอามาวางคำถามตอนนี้นะครับผมคำถามอัตนายนะครับข้อนี้เอาไปเลย100คะแนนครับทุกท่านว่าใครบ้าบอเอาถังน้ำขึ้นมาข้างบนพร้อมกับพาเลทที่หนักอึ้งนะครับและเขาครอบอะไรไว้เชี่ยเอ้ยไม่รู้นะครับตรงนี้เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับผมแล้วเสียงแท้งดังสองครั้งใครทำเชี่ยตอนแรกเหมือนเป็นเสียงแท้งที่ผมบอกฝาตุ่มจำได้ไหมครับแป๊บนึงนะทุกๆคนไอ้ข้างนอกมีใครวนเวียนป่าววะกูแตกอะไรนะพี่ข้างนอกพี่ได้ยินเสียงรถว่ะใครมาวนเวียนป่ะพวกเราไปคุณลุงไปละครับขออนุญาตเปิดนะครับผมอุ้ยเชี่ยพาเลตไม้ไอสัตว์โคตรหนักโหโคตรหนักเลยครับทุกคนเป็นไม้ทั้งดุ้นเลยครับหนักมากๆครับทุกท่านเดี๋ยวอาจจะต้องแป๊บนึงนะทุกคนแม่งหนักว่ะแต่ได้อยู่ครับแป๊บนึงนะไม้ท่อนนี้ถ้าจะยกขึ้นมาข้างบนนะครับผมนะถ้าจะยกขึ้นมาข้างบนนะครับผมบอกได้เลยต้อง3คนนะทุกๆคนคนเดียวไม่ไหวแน่ครับอึ๊บแป๊บนึงนะครับผมหนักเลยครับไม่นะทุกคนไม่นะข้างในมีอะไรไม่สำคัญนะครับนะสำคัญที่มึงบ้าหรือเปล่ามึงยกมาเนี่ยสัตว์เอ้ยมึงต้องว่างนะอึ๊บ1 2 3เป็นพาเลทสมัย100ปีที่แล้วนะครับผม
เฮ้ยเชี่ยเสียงอะไรวะทุกคนครับเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเสียงอะไรบางอย่างครับมีคนไหมครับสัตว์แอบระเบียงเปล่าวะแม่งแอบระเบียงเปล่าวะวางกล้องแป๊บนึงนะครับทุกท่านแม่งหนักเหมือนกันนะเนี่ยอึ๊บเดี๋ยวต้องวางกล้องก่อนครับคนครับไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับผมแต่ดูจากร่องรอยนะครับมันน่าจะถูกคว่ำอยู่ตรงนี้มาหลายเดือนแล้วนะครับทุกท่านหรือก่อนหน้านี้มันครอบอะไรไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ใครบ้ายกถังขึ้นมาพร้อมกับพาเลทนะครับแล้วไปทับไว้เขาต้องการเจตนาอะไรนะครับผมหรือเขาเล่นอะไรอยู่มันอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วครับทุกท่านไม่ใช่รอยที่เพิ่งจะเอามาวางได้สักประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนหรือเปล่าวะน่าคิดนะครับทุกคนคงไม่มีใครว่างจัดถึงขนาดเอาถังขนาดใหญ่นะครับขึ้นมาพร้อมกับพาเลทที่หนักอึ้งนะครับผมถ้าจะขึ้นต้องขึ้นทางนี้เท่านั้นนะครับหรือไม่ก็ทางนู้นนะครับผมไม่มีถือว่าโชคดีแล้วนะครับผมถ้ามีละเป็นเรื่องเป็นราวแน่ครับกันคนตกหรือเปล่าใครก็จะมาเดินนะกันคนตกถ้ากันอย่างนี้อยากกันเลยนะครับนะเอ้ยมีอะไรใหม่ๆมาเยอะเลยไม่เสียแรงนะครับผมนะตรงนี้นะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าคำถามที่ผมได้นะครับผมชัดเจนมากละ1นะครับก็คือในส่วนของผี2ตัวนะครับที่มีคนเคยเห็นในยามราตรีนี่ผีอยู่นี่ครับทุกคนผีนอกด้วยนะครับผมนะน่าจะเป็นใครที่ขึ้นมาแล้วเล่นยานะครับแล้วหลอนไม่มีที่อะไรทำนะครับนั่นแล้วนั่งแกล้งคนเล่นนะครับผมแต่ที่สำคัญก็คือถังอันนี้ไม่แน่ใจว่าไอ้สองตัวนี้ยกขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆมีคนยกขึ้นมาแน่นอนนะครับเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วโอ้บอกได้เลยสนุกละคันนี้
เอาไว้ปีนมีคอมเมนต์บอกเอาไว้ปีนนะครับนะทุกคนครับไม่ต้องลำบากถ้าเอาถังเอาพาเลทมาหรอกครับนะถ้าจะปีนนะปีนทำไมครับทุกคนเชี่ยบันไดแม่งอยู่นี่ครับนะคงไม่โง่ขนาดนั้นนะครับผมนะเม้นบอกให้สังเกตที่ระเบียงเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากนะครับผมระเบียงไม่มีอะไรนะเมื่อกี้ไล่ดูแล้วนะครับผมคนเดินข้างหลังยิ่งไม่มีเลยครับนะอย่ามาปั่นผมนะครับเป็ดตำนานนะครับผมไอ้ลวกกับไอ้หลุดช่วยกันแบกขึ้นมานะครับนะซ่อนของอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะที่ที่อันตรายคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าไม่ซ่อนของก็เอาสัตว์มาขังก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะถ้าเจอคนบ้าๆบอๆนะครับนะเอาหมาเอาแมวมาครอบไว้นะครับให้มันทรมานเล่นอันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์นะมีเปอร์เซ็นต์เฉยๆนะครับนะจากการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับผมนะโอเคถือว่าการมาครั้งนี้นะครับผมขอสรุปคร่าวๆได้เลยว่าปัจจุบันนี้นะครับผมอาจจะไม่มีร่องรอยนะครับของพี่ชายและพี่สาวอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะไม่มีอะไรไว้สำหรับบ่งบอกเลยว่ามีคนไร้บ้านอยู่นะครับผมนะกลับมาสู่ความรกร้างอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่สำหรับผู้ที่เที่ยวไปเที่ยวมานะครับแล้วก็แวะมาทำกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตรงนี้ผมบอกได้เลยว่ามีแน่นอนนะครับผมนะแต่อย่างน้อยนะครับวันนี้นะครับการมาของผมไม่สูญเปล่าอีกแล้วครับท่านนะไขปริศนาสองผีในตำนานจบไปอีกหนึ่งข้อนะครับผมวันนี้ผมก็อตดราก้อนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่ส่งมานะครับด้วยหัวใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการกดไลค์ทุกๆการกดแชร์เป็นยังไงบ้างครับทุกๆคนชอบหรือเปล่าครับผมเห็นไหมครับสิ่งที่น่าสนใจและสำคัญยิ่งกว่าเรื่องผีแลบลิ้นปิ้นตานั่นก็คือสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนั่นเองครับเพราะมันคือเรื่องจริงบายบายภารกิจนี้เท่ากับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ไปอีกหนึ่งมิชชั่นนะครับผมบายบายครับฝันดีครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะขอเดินสำรวจปล่อยยานเล็กดูก่อนเพื่อจะมีร่องรอยอะไรที่น่าสนใจและเป็นประเด็นเอามาเล่าสู่กันฟังได้บ้างนะครับบ๊ายบายครับทุกท่านแล้วพบกันครับผม See you again ผีคู่สู้ซ่าไอ้เล็ก